สวัสดีครับคลิปนี้มารีวิวโปรเจกต์นะครับตัวนี้จะเป็นโปรเจกต์วัดความดันของอากาศหรือคลองหลิวนะครับจำนวน4จุดนะครับแล้วก็วัดอุณหภูมิจำนวน4จุดนะครับโดยใช้เซ็นเซอร์ตัวนี้จะเป็น HX710B นะครับชิปตัวนี้นะครับโดยตัวนี้ก็จะมีท่อนะครับท่อเอาไว้วัดความดันของหลิวหรือว่าอากาศที่ต้องการนะครับจะมีอยู่4ตัวนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์อุณหภูมิเป็นแม็ก6675นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไทเคสามารถวัดตั้งแต่0ถึง1024องศาเซลเซียสได้นะครับตัวนี้วัดความดันแล้วก็ส่งเข้าไปที่ Google Sheet นะครับจะมีความดันตัวที่1ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4นะครับแล้วก็อุณหภูมิ1 2 3 4ส่งเข้า Google Sheet ทั้งหมดนะครับตัวนี้มีแค่นี้นะครับโปรเจกต์นี้เนาะก็เดี๋ยวส่วนในตัวโค้ดนะครับก็สามารถนำไปเปลี่ยน Wi-Fi แล้วก็พาสเวิร์ดเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ตัว Google Sheet นะครับเราก็ไปสร้างเอาตัวเป็นแอปสคริปต์นะครับเอา ID มาใส่นะครับอันนี้ไม่มีการส่งขึ้นบลิงไม่มีการส่งไปไหนนะครับแค่ส่งเข้าไปที่ Google Sheet เก็บข้อมูลไว้อย่างเดียวนะครับโอเคโปรเจกต์นี้มีเท่านี้นะครับวิธีการใช้งานก็ต่อขาตามโค้ดเลยนะครับมันจะมีขาบอกเนาะว่าขาไหนเป็นขาคล็อกขาไหนเป็นขาเอาท์นะครับสำหรับตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับวัดความดันของเหลวหรือว่าอากาศเนาะแล้วก็แมคโคร675เนี่ยตัวนี้ผมเคยทำคลิปสอนไปอยู่นะครับวิธีการใช้งานเนาะก็จะมีขาอยู่3ขานะครับมีขาคล็อกขา Data แล้วก็ขาชิป Select นะครับผมก็จะไป define อยู่ในโค้ดอยู่แล้วนะครับตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4สามารถต่อวงจรได้ตามโค้ดได้เลยนะครับโอเคโปรเจกต์นี้มีเท่านี้นะครับไม่มีอะไรเนาะก็อ่านค่าแล้วก็ส่งเข้า Google Sheet นะครับโอเคครับผม